อนนี้ข้าวมีปัญหามากก็คือผลผลิตดรอปลงข้าวไทยหรือข้าวที่ปลูกปัจจุบันนี้มันสร้างการเรือนกระจกเยอะครับครับชื่อกฤตแสงวิเชียรนะครับเป็น CEO ของบริษัท iFlowTech จำกัดครับ MacFlow ก็เป็นเครื่องปรับคุณสมบัติของน้ำอัปเกรดน้ำที่อยู่ที่หน้าดินหรือว่าหน้างานเนี่ยให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเหมาะกับการเกษตรเช่นทำให้ครอปโตเร็วขึ้นทำให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นครับปกติน้ำเนี่ยมันถูกย่ำยีมาเยอะฮะก็คือจากน้ำฝนลงมาเนี่ยมันถูกการบำบัดมันถูกการปนเปื้อนมันถูกการหมุนวนเยอะแยะไปหมดเลยมันจนทำให้คุณสมบัติของน้ำเนี่ยแตกกระจายไปหมดการวิจัยของเราค้นพบว่าการที่จะทำให้คุณสมบัติกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยต้องผ่านการหมุนวนผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งจะทำให้คุณสมบัติดีเหมือนเพิ่งตกมาจากฟ้าก็คือดีเหมือนน้ำฝนเลยครับกลุ่มเป้าหมายเราหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มเกษตรซึ่งมี2รายย่อยย่อยแรกก็คือย่อยเรื่องของindoor farm เพราะเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการเกษตรแบบ indoor เนี่ยจำเป็นมากๆหลังจากที่มันเกิดโรคร้อนโรครวนพวกนี้ดังนั้นเนี่ยไอตัว MacFlow เนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอันที่2ก็คือเกษตรที่อยู่ outdoor ที่ใช้น้ำเยอะๆเช่นข้าวตอนนี้ข้าวมีปัญหามากก็คือผลผลิตดรอปลง MacFlow เนี่ยเข้าไปลดการเกิดก๊าซมีเทนในน้ำแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์ที่ทำพวกปุ๋ยไบโอซึ่งจะทดแทนกระบวนการการใช้เคมีพันธุ์ทั้งหมดเลยในการเพาะปลูกดังนั้นเนี่ยทั้งมีเทนแล้วก็ไนตรัสออกไซด์ก็จะลดทำให้โลกดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่เราลดพวกก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเราจะนำเอาคาร์บอนเครดิตไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ด้วยจุดเด่นของเราก็คือมันใช้แบบยั่งยืนได้เลยเนื่องจากมันเป็นสนามแม่เหล็กถาวรสามารถเข้าไปใช้ประกอบกับท่อน้ำได้เลยแล้วก็ใช้ระยะยาวจะแตกต่างจากเทคโนโลยีอื่นๆอีกเยอะเพราะเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยจะใช้พวกพลังงานไฟฟ้าใช้เคมีหรือต้องซื้อเติมบ่อยๆแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเศรษฐกิจแบบยั่งยืนคือสามารถ plug and play หรือว่าใส่เข้าไปในท่อน้ำแล้วก็ใช้งานได้ยาวNNA เป็นหน่วยงานแรกที่เราได้รับการสนับสนุนครับนอกนั้นก็เป็น Nasdaq DIPA ก็อีกหลายองค์กรในประเทศไทยครับก็ต่อไปของ MacPro คือมันจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาใช้งานในระบบการเกษตรแบบเป็นสแตนดาร์ดคือไม่แปลกที่ทุกคนจะต้องใช้ MacPro เหมือนทุกแปลงรู้อยู่แล้วว่าจำเป็นจะต้องเพิ่ม Speed Crop กับเพิ่ม Yield หรือเพิ่มผลผลิตการใช้งาน Macro ก็เหมือนเป็นสแตนดาร์ดของทุกๆแปลงหรือทุกๆครอปที่จะต้องติดตั้งเหมือนกับปั๊มน้ำเลยครับช่องทางการติดต่อตอนนี้มี2ช่องทางหลักๆนะครับอันแรกคือโครงการของเราชื่อว่า LOHI แล้วก็ dash ขีดนะครับแล้วก็ hi.org อ่านว่า lohi.org อันนี้จะเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนในการเกษตรทั้งหมดนะครับกับ2คือmacflowtech.com เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดของเทคโนโลยีครับ